ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไฟก็อยู่ในความรู้สึกความทรงจำมาตั้งแต่ในสมัยตั้งแต่เด็กนะคะเวลาที่เฟิร์นรู้สึกท้อหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ทุกๆปัญหาก็ยังมีผู้ชายคนนี้ที่จับมือหรือว่าส่งกำลังใจมาให้โดยตลอดเมื่อก่อนอาจจะเป็นโลกของเฟิร์นเมื่อก่อนอาจจะเป็นโลกของไฟแต่ในวันนี้มันคือโลกของเราสองคนแล้วน้ำตาลูกผู้ชายสักครู่หนึ่งนะคะขอคุณไม่ใช่น้ำตาโอ้ได้ที่นักจิตก็คือเพื่อนปันครับขอบคุณคุณพ่อที่เสียชีวิตแล้วนะครับและที่ขาดไม่ได้คือพี่ขอบคุณมากมากครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราทะเลาะกันมากขนาดไหนเราสองคนจะจดจำในวันนี้ไว้ว่าเราจะอยู่แบบที่เป็นแบบตายายรักกันไปแบบนิรันดร์นะคะ